ไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันนะครับล่าสุดมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจโลกในปีนี้โดยทำนายออกมานะครับจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD ซึ่งมองว่ามีแนวโน้มจะขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการเอาไว้นะครับหมายความว่าเศรษฐกิจในปีนี้ไม่แย่อย่างที่คิดเพราะอะไรครับเราได้รับปัจจัยบวกมาจากเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในขณะที่ทางยูโรโซนและเศรษฐกิจจีนนั้นกำลังซบเซาเราก็ได้เศรษฐกิจสหรัฐนั้นมาดูดซับแรงกระแทกเอาไว้ได้ครับทาง OECD ได้ระบุในรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจนะครับว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวลดลงสู่ระดับ 2.9% จากระดับ 3.1 ในปีที่ผ่านมาครับแต่ตัวเลขดังกล่าวนั้นยังถือว่าสูงกว่าที่ OECD ได้คาดการไว้ขณะเดียวกันนะครับ OECD ก็ได้คงตัวเลขคาดการขยายตัวเศรษฐกิจโลกในปี2568เอาไว้ที่ระดับ 3% และคาดว่าเศรษฐกิจในปีดังกล่าวนั้นจะได้รับแรงหนุนจากการที่ธนาคารกลางรายใหญ่หลายแห่งพากันปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อนั้นเริ่มอ่อนแรงลงครับโดยคาดการว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นน่าจะขยายตัวได้ 2.1% ในปีนี้ปรับเพิ่มขึ้นจากตัวเลขคาดการก่อนหน้าที่ระดับ 1.5%และคาดว่าเศรษฐกิจในปี2568จะขยายตัวได้ 1.7% ครับเนื่องจากการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อสนับสนุนการขยายตัวของค่าจ้างและจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐนั้นปรับลดอัตราดอกเบี้ยครับในส่วนของประเทศจีน OECD ระบุว่ายังคงเผชิญหน้ากับวิกฤตในตลาดอสังหาริมทรัพย์สภาวะขาดความเชื่อมั่นของผู้บริโภคส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนนั้นอาจมีแนวโน้มปรับลดลงสู่ระดับ 4.7% ในปีนี้จากระดับ 5.2% ในปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันครับการชะลอตัวของเศรษฐกิจเยอรมนีนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อยูโรโซนในวงกว้างคาดว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจในพื้นที่ EU ปีนี้น่าจะอยู่ที่ระดับ 0.6% เท่านั้นครับปรับลดลงจากระดับ 0.9 ที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ทาง OECD นั้นปรับลดคาดการขยายตัวเศรษฐกิจของยูโรโซนในปี2568ลงสู่ระดับ 1.3% จากตัวเลขคาดการเดิมคือ 1.5% ครับอย่างไรก็ตามนะครับ OECD ยังคาดการว่าการที่กลุ่มติดอาวุธฮูตีนั้นโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงจะเป็นแรงกดดันให้อัตราเงินเฟ้อนั้นปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้นทุนการขนส่งทางเรือนั้นยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะทำให้ตัวเลขเงินเฟ้อในรายปีนั้นซึ่งเกิดจากการนำเข้าสินค้าของประเทศในกลุ่ม OECD นั้นพุ่งสูงขึ้นเช่นกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ